Addirittura. Ma quando vada a cannan cui can mai me peyo hai chai thinh hai chai me vi thamma ท่านบอกเลยอากาศหายใจทิ้งท่านว่าอย่างนั้นนั่งกำหนดไปว่าพุทโธสุโภสโภนาทีเดียวยังดีกว่านั่งคุยกันหมดวันนะครับท่านว่าก็ไปนั่งอยู่ตลอดพรรษาท่านก็อธิบายแต่กำหนดภาวนาอานาปานรวมลมหายใจเข้าหายใจออกเอานั้นอย่างอื่นไม่เอาหายใจใจเข้ายาวออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นให้รู้ทุกระยะพุทโธสัมโมสังโฆเอาไว้ซะก่อนมีแล้วพุทโธสัมโมสังโฆอยู่ในตัวของเราแล้วเรามาเอาหายใจเข้าหายใจออกเอาสันนี้ใจออกก็ดีเหมือนกันอาตมาทดลองแล้วดีเหมือนกันมีคุณค่ามหาศาลมันจะได้อย่างไรมันจะได้ที่ใจมันได้อยู่ที่ใจใจไม่บกพร่องใจไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องไม่รู้ด้วยท่านว่าอันนี้เป็นกฎขี่มาคิดถึงสาวกบางองค์ในพระพุทธศาสนามีท่านยะสะกุลบุตรพระพุทธเจ้ายกแม่เลยท่านละสูงท่านยาสะพลบุตรแต่ท่านอุเรนก็มีอยู่แต่คนละตาตายท่านยาสะพลบุตรกับท่านองค์หนึ่งมีสององค์เป็นผู้สำเร็จในการภาวนายกเอาพระท่านยสะก่อนท่านมีตระกูลใหญ่พ่อแม่ร่ำรวยเป็นตระกูลพราหมณ์แล้วก็มีปราสาทสามหลังคับคั่งไปด้วยสตรีบุคคลแล้วก็มีการล่าเริงอยู่ตลอดวันตลอดคืนแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ไม่ได้หยุดเลยยังอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งบารมีมาถึงแล้วเกิดวุ่นวายอยู่ในใจบุญเก่าตั้งแต่ชาติก่อนนู้นเคยกับเพื่อนก็เหมือนกันเป็นคนธรรมดาพอดี
เออดีคนหนึ่งมีอันเป็นไปคงจะเป็นญาตินั่นแหละท่านไม่บอกว่าคงจะเป็นญาติคือได้เจ็บศพเป็นผู้หญิงมีอันนี้จะกรรมถึงตายเอาศพไปเผาพิจารณาเมื่อไฟขึ้นเผาเกิดพองขึ้นพุขึ้นแตกเหมือนกับโคดักเลยชี้บอกเพื่อนดูสิพวกเราก็คงจะเป็นศกนี้มันแตกออกขาวๆดำๆคอดำเป็นอย่างนี้แล้วก็พากันพิจารณาไฟก็ลุกขึ้นไหม้จนหมดเหลือแต่กระดูกแล้วก็มันนั่งคิดพิจารณาซากศพอันนี้จนติดตาตากันหลายทีแล้วก็ตากันจนว่าพ้นไปชาตินั้นเกิดมาชาติหลังตั้งแต่ครั้งศาสนาพระกัสสปะนานจนมาถึงศาสนาของพระโคได้สติขึ้นอานิสงส์ใหญ่ก็เกิดขึ้นกลางคืนกลางดึกแล้วก็ออกโอทานที่แรกพูดค่อยๆอยู่ในพระนครประมาณ6ทุ่มคนนอนเงียบก็เลยออกโอทานค่อยๆว่าที่มีบนไหวที่มีใครต้องนอนว่าอย่างนี้คำภาวนาที่มีบนไหวที่มีใครต้องนอนที่มีคนไหวหนักเข้าหนักเข้าออกเสียงดังดังถ้าคนไม่หลับคงจะได้ยินแต่คนในพระนครนั้นสมัยนั้นเงียบไม่มีคนได้ยินออกเดินทางตามถนนหลวงเช็ดเห็นตั้งแต่ป่าอิสิป่าเอติมลิกาชายวันเป็นป่าใหญ่เป็นป่าที่ต้องสูงอยู่ของพวกโจรพวกโจรดักอยู่ป่านั้นเมื่อคนไปเที่ยวถามดูขอสักถ้าไม่มีสักก็ข้าวฆ่าให้ตายเลยฆ่าแล้วยังพูดต่อไปว่ามึงทำไม่ถึงจนเนี่ยมึงทำไม่ถึงทุกข์แท้ตัวเองไม่มีเงินต่างเดียวว่าเขาทุกข์ฆ่าให้ตายคนกลัวไม่ได้ไปทางนั้นอาญาแต่พระพุทธเจ้าไปกลัวพระพุทธเจ้าสนุกไปเดินจงกรมอยู่ในป่าพอดีคนละบทผู้มีโชค
ไปเดินถนนหลวงที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอผู้ใดไปได้สองคำนี่แหละไปเรื่อยมีถนนหลวงมีถนนแวะทางเข้าป่าก็เลยป่านี้ไม่มีคนอยู่เราจะไปป่าไทยใหญ่มนบทนี้ล่ะในป่าแห่งนี้เลยแวะเข้าไปแวะเข้าไปเพื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จดำรงอยู่ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระพุทธเจ้าประทับยืนให้หนอมาแต่ว่าพระองค์มีใหญ่มันติดอยู่ในขายองค์จักเป็นภูมานคนใดคนหนึ่งเบื่อได้ในโลกเขาจึงบทมาลองเท้าแต่เป็นแก้วมณีลองเท้าท่านยศแก้วมณีไปเห็นพระพุทธเจ้าเขาจะเข้าใจว่าเป็นเทพพระเจ้าองค์ดูราศีเหมือนกับเทพเจ้าไม่มีที่ตำหนิหน้าเลื่อมใสก็เลยเท้าสวมรองเท้าถอดรองเท้าทันทีไม่รู้ใครบอกเกิดศรัทธาขึ้นเดินลงไปใกล้ๆยังหมดอยู่ที่นี่วนวานไม่มีกันพระพุทธเจ้าตอบที่นี่ไม่วนวานที่นี่ไม่ขัดข้องมานี้เถิดเราจะแสดงธรรมได้ยินธรรมะข้อนี้ทราบซึ่งเกิดปีติจนขนพองสยองกล้าปีติเกิดขึ้นอย่างร้อนคนเลยพระพุทธเจ้าเดินไปถามว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ก็ขัดข้องนั่งอยู่อย่างมือทั้งสองยกขึ้นประนมเป็นเทพเจ้าบอกคงจะเป็นแต่ก่อนไม่เคยไหว้ใครลูกเศรษฐีวันนั้นเป็นเพราะบุญมากมีสิ่งที่บันดลใจยกมือขึ้นบันดลพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมห้าประการเป็นภาษาบาลีทานกถาศีลกถาสักขกาถากาวาทีนวะกาถาเนคขมะนิสังสักกาถาเป็นบาลีภาษาอาตมาไม่ได้บาลีให้มหาแผ่ใหม่ถ้าเป็นบาลีอาตมาไม่ได้ถ้าเป็นภาษาไทยพอได้อยู่
ทานก็รู้จักอยู่ศีลก็รู้จักอยู่สักการะคาถาไม่รู้จักกามาทีนวคาถาไม่รู้เนี่ยกรรมนิสัยไปไกลใหญ่รู้ต้องทำมหาเอกีสักการะคาถานี้กล่าวถึงสวรรค์กามาทีนวคาถากล่าวถึงโทษของกามเนี่ยคำมานี่สังสารคาถากล่าวถึงอนิสงส์ของการออกบวชของการออกจากกามโอ้ใจจ้าโอ้ทำไมได้มหามานั่งต้องปลดอันทันใจทำไมนะหลวงพ่อไม่ได้เป็นบริเวณปลดธรรมดาสามัญเป็นภาษีภาษาไทยก็พอได้ภาษาบาลีมันไม่ได้อันนี้สงนะนี่อันนี้สงสักคาถาก่อนครับทานศีลสวรรค์แล้วก็โทษของกามแล้วก็อันนี้สงของการออกจากกามมีอยู่5ข้ออันนี้สงอ๋อที่เรามานั่งไม่อนิสงส์นะสงสัยอยู่ครับสงสัยทำไมนั่งจนหลังคอดหลังออกไม่ต้องสงสัยหรอกมันออกแต่กายครับแต่ใจมันบอกสงใจเถอะไม่ต้องสงสัยถ้าธรรมะโกงไปอย่างนี้เอาเลยปฏิบัติเลยไม่หนักไม่ใช่ว่าใส่บาแบกหามไม่หนักเอาเลยเหลือมันได้แต่ทีนี้เอามันเลิกแล้วเอาดูเพื่อนยกผู้ชายเอาฮะเอาคนเดียวคนเดียวเดี๋ยวอมกับเอาไว้นะเรียบร้อยแล้วตรงแน่ที่นี่มองว่าไหมหายไหมไม่ใกล้ๆว่าไหมมาใกล้ๆกลุ่มที่เคยถวายคุณพระพุทธโสธรโรงเรียนนะครับไม่ใช่คนมาใหม่ครับคนเก่าคนเก่าคนเก่าหลวงพ่อโสธรจะเล่าเรื่องหลวงพ่อโสธรภรรยาคุณปอดชัยปอดชัยก็เขาเนี่ยครับผมพากันไปไหว้ไว้นั้นไปติดทองแล้วก็มือไปเตะครับพอออกมาวางมือออกวอนครับออกร้อนมึงไปไหนก็ออกร้อนหามีต้นตึงทักป่าอ้าวทำไมต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้ตักตึงไหว้ท่านเอาไหว้เอามาดมมือสักการะ
จ้าถามกิริยาทำอย่างไรที่จิตพองเอามือนี่แตะก่อนโอ้ยสักการะไหว้ขอโทษขออภัยขอให้หายคือสักการะขาวหายสักทีไม่หายแต่ก่อนปวดสองเป็นผู้ตัดสินประกอบทุกอย่างมีเพื่อความพอดีได้จะถามสาธุในกองตัดสินลงไว้ถ้าพร้อมสักเสร็จนี้ถ้ารู้จักวิธีก็ได้ผลถ้าไม่ได้จักวิธีก็ไม่ได้พระเจ้าก็บอกเหมือนกันธรรมะที่ตถาคตถ้าผู้ใดรู้จักผู้นั้นมีคุณตอบถ้าเขาไม่รู้จักเขาไม่ปฏิบัติก็ไม่มีอะไรจังหวะธรรมผู้รักษาธรรมธรรมต้องรักษาผู้นั้นพอใจดีทำทั้งหลายมีกายกับใจถ้าใจกระหลักใจจดจ่อไม่วุ่นวายขัดข้องก็ดึงลงไปอย่างยะสะกุลบุตรจะฟังธรรมที่นี่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเขาออกตอบมาดีเถอะเราจะแสดงธรรมดีอาจแสดงเป็นคาถาอาตมาพูดไปหรือพูดได้คำแปลให้ฟังเมื่อกี้นี้อาจจำได้กล่าวถึงสวรรค์นิพพานจำไว้ได้แน่นอนเป็นอย่างนั้นเรื่องการกระทำของพวกเราไม่ใช่ทำเล่นถ้าพูดรู้จักเพื่อทำเล่นมานั่งอยู่ทำไมนั่งอยู่เฉยๆไม่พูดอะไรพูดอยู่เมื่อจบการนั่งแล้วมีผู้บรรยายให้ฟังนั่งทำไมเพื่อประโยชน์อะไรดีอย่างไรกล่าวถึงทานทานนี้ดีอย่างไรทานสำหรับปาก เป็นเครื่องมือปราบทานเป็นเครื่องมือปราบอะไรปราบความโลภทานถ้ามีความโลภทานไม่ได้สละเลยสละเลยสละหมดหาก่อนหมดเลยเดี๋ยวทานสำหรับปากความโลภพระพุทธเจ้าตรัสศีลรักษาทำไมศีลก็รักษาทำไม
ำหรับปราบนั่นกันเป็นกองปราบว่าศีลศีลสำหรับว่าปราบขอบโกรธถ้าโกรธเกิดขึ้นไม่มีศีลฆ่าได้พ่อแม่ผู้มีบุญต้องปราบต้องเอาศีลความโกรธความโง่ความหลงก็เอาภาวนาความหลงแปลว่าโง่ถ้าไม่มีภาวนาไม่พ้นไม่สุดคล้ายกับไม่มีตาภาวนาเป็นตาเป็นตาสว่างสามอย่างทานศีลภาวนาสามประการนี้ยึดไว้ยึดไว้ให้ดีคนโง่คนไม่มีภาวนาเอาเถอะเราดูสิ่งที่โง่ในโลกมีสี่ประการหนึ่งความต้องการตั้งแต่มีสาวห้ามไม่ใช่มีสาวไม่เอาเพราะกลัวว่าตระกูลจะขาดถ้าเมียสาวก็ได้บุตรได้บุตรแล้วบุตรถ้าบุคคลใดไม่มีบุตรเขาจะตกนรกเขาถือกันอย่างพราหมณ์ฐานนะเขาพระพุทธเจ้าถือว่าก็สองนกต้อยเดวิดนกไต่ตีลิตเป็นภาษากลางภาษาอีสานภาษาอีสานเรียกว่านกแต่แต่เขาเรียกว่านกแต่แต่มันมีไปมันลองนกแต่แต่นกไต่ตีเขานอนเหนือไข่ไว้พื้นนอนนี่ก็ไข่นายท้องนายท้องเอาขาขึ้นเอาฟ้าเกรงว่าฟ้าจะทับนกแต่แต่ก่อนนี่ไม่มาเรียนใหม่ๆตอนเด็กมันร้องมันกับไก่ขันล้อแขนนี่มันก็พระพุทธเจ้าตรัสนี่ก็คือโง่ทำไมฟ้าจะหลงเลยเอาขาเข้าไว้แปลว่าฝ้าจะหลุดทับอีกนกเหมือนกันนกชนิดนี้เขาอ่ะนกกระเรียนนกกระเรียนที่ภาษาอีสานเรียกว่านกกระเดียนเจ้าเขาเดินไปไม่ให้เท้าเหยียบแผ่นดินเต็มเท้าเหยียบไปครับเพราะว่าเกรงว่าแผ่นดินจะถล่มเกรงว่าแผ่นดินจะถล่ม
เหยียบแผ่นดินไม่หมดเท้าก็เดียวไปมีอยู่สมัยนี้ไม่เห็นจะตามแถวหน้าเรื่อยกว่าสามเลยที่สี่นี่ขันที่สี่นี่ขันมากไส้เดือนมีหมดมันกินดินเป็นอาหารมันไม่กล้ากินอีกกลัวกินแต่ดินจะหมดมีไส้เดือนมันไม่กล้ากินดินหมดมันไม่อิ่มว่างั้นสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าโง่พวกเราไม่โง่ยังถือว่าไม่โง่แต่มีคำพูดเพื่อบอกใจถ้าหลับน้อย ฉลาดเกินร้อยเป็นฉลาดน้อยนี่งอกนี่แปลกอย่างเกวียนใครไม่ก่อนไม่มีรถเกวียนก็เรียกว่ายานยานน้อยมีเกวียนมีวัวสองตัวลากไปคนฉลาดโคตรได้ดังนั้นเอาไว้อีกมีอยู่ถ้าเราสนใจในเรื่องปฏิบัติดูในตัวของเรานี่แหละทุกทีสิทุกอย่างในตัวของเราเนี่ยเป็นธรรมะธรรมะเป็นทานศีลภาวนาสามอย่างนี้แก้มาได้ออกแล้วแต่อย่างนี้แต่อนุบุริกถาห้าอย่างทานศีลภาวนาคาถาคาบาติจะว่าคาถาก็แปลก็ได้อย่างจะมาหาที่แปลให้อาตมาแปลไปแล้วข้อที่สี่ที่ห้าหมายถึงภาวนาเพราะว่าโทษของกรรมกับอานิสงส์ของการออกจากกรรมมันก็แต่ไม่ได้กล่าวตรงมันไม่บอกว่าภาวนาไหมบอกว่าข้อที่5นี่ออกตรงๆเลยนะครับได้คำมานี่สังสังคาถานี่ออกตรงๆอย่างนั้นแล้วได้เขาจะถามไปวัดสกอร์ได้อะไรบ้างได้นี่แหละไม่หรอกคิดแล้วการกระทำถ้าเราทำอยู่ที่ไหนก็ตามทำน้อยก็ตามมากก็ตามทำลงไปได้ไม่อนาคตได้เลยทำบาปได้บาปทำบุญนี่แน่นอนทางนี้ทำไมทางโคตรทางนั้นคนที่ไม่เชื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคุณไม่มีโทษไม่มีนี่แหละมาก
หนักมากมีคนทำกรรมชั่วมีชายคนหนึ่งเขามีลูกคนเดียวพ่อเสียแล้วยังเหลือแต่แม่แต่มีเงินพอใช้ไม่จนแต่ไอ้นุ่มไม่พอใจเล่นให้น้องอยากไปเที่ยวเวลาแม่ผมอยากไปเที่ยวค้าขายก็เป็นลูกน้องเขาแม่ห้ามจะไปเถอะพ่อมันนี้แม่อยู่คนเดียวไม่ฟังแม่ก็ถือว่าเป็นลูกไม่ฟังแกไปพูดไปแล้วพวกลงเรือใหญ่ให้สมัครถูกจ้างลงเรือแล้วเมื่อมีคนเป็นสมาชิกตั้ง500คนในเรือไปสมัครท่านมุรังใช่ค่ะแม่ก็ตามไปก็นึกถือว่าลูกเรือก็จะออกพอดีแล้วก็จับแขนลูกนาวแม่ก็เรือคนแก่กับคนหนุ่มคนหนุ่มมีกำลังจังหวัดแม่ก็ลงหาดทรายแตะแม่ติ้งไปเรือก็ออกก็ออกคนทั้งเต้นไปเรือไปถึงนามวดเรือไปไม่ได้ไปถึงเรือไปไม่ได้เขามีการจับสลากนี่ถ้าจับสลากได้สีแดงเขาไม่ให้ขึ้นเรือก็สลากก็จับคนนี้จับสลากได้สีแดงได้สีแดงเขาก็มีกฎของเขามีกระดานแผ่นกับเขี้ยวมัดกับคอมัดกับกระดาษโยนลงน้ำทะเลพอโยนคนนี้ปกขึ้นคนกระกระดีพอโยนน้ำเอื้อไปเลยปุ๊บอันนี้ก็ลอยไปตามอาศัยลมซัดบุญบารมีแกก็ยังมีอยู่ไม่ตัดไม่มีสัตว์ไรในทะเลก็ลอยไปตามยถากรรมได้ยินเสียงมีเกาะกลางน้ำในเกาะนั้นได้ยินเสียงเพลงพระเสียงผู้หญิงใครหนอร้องเพลงอยู่นั้นเสียงเพราะเราจะแวะดูก็ว่ายน้ำไปพอดีเคยฟังนั่นเสียงเพลงมันร้องไม่ใช่เพลงมันร้องไห้ร้องไห้มีกองจับหาศีรษะไปเลือดออกอาบตัวเลือดอาบตัวเป็นสังวาส
มองดูมีตั้งแต่สังวาสมีแก้วมีเพชรมีจินดาอยู่ในร่างกายท้องนี้มองโอ้สร้างบุญอะไรหนอที่มีรถถึงป่านนี้ยืนอยู่รอให้ตลอดชั่วกับหนึ่งยืนรอให้อยู่นั้นมันจะสิ้นบุญมันจะสิ้นบาปบาปบาปมาถึงวันนั้นมันจะสิ้นมันบุญของมันมีอยู่ตายก็ได้ไปเที่ยวพาราสีขอกองจักรูทีสะเหมือนกับสดาหงาและเลือดไหลออกมาเป็นสังวาสขอได้ไหมโอ้ยมันจะสิ้นกรรมอยู่แล้วได้ที่เอาไว้เอาแล้วยกใส่ศีรษะพอยกขันศีรษะยิงว่านั่นหมดทำได้ขึ้นสวรรค์เลยเดี๋ยวนี้ยังขันศีรษะอยู่ในเกาะแห่งนั้นถ้าใครมีหูทิพย์ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ถ้ามีตาทิพย์จะมองเห็น